ตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่ากราฟของพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k เนี่ยมันมีลักษณะรวมเป็นยังไงบ้างก็จุดที่เราระวังจุดแรกเลยนะว่า a ต้องไม่เท่ากับ0พอเราเรียนแล้วไปแบ่งกรณีมาแล้วว่า a มากกว่า0กับ a น้อยกว่า0เป็นยังไงเราจะได้ข้อสรุปข้อแรกออกมาว่าเวลาเราดูกราฟเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากราฟพาราโบลาอันนี้ของเราอ่ะมันเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำก็การที่เราจะพิจารณาว่ามันเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำอ่ะเราจะดูจากค่า a ถ้า a มีค่ามากกว่า0เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาหงายแต่ว่าถ้า a มีค่าน้อยกว่า0เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาคว่ำต่อมาข้อสรุปข้อที่2ก็คือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดมันจะเป็นจุด 0k เสมอแล้วก็ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ k แล้วข้อสรุปข้อสุดท้ายก็คือพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a กำลัง2บวก k เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาที่มีแกนสมมาตรคือแกน y โอเคนะจากหัวข้อ 4.3 ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปมา3ข้อก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าพาราโบลาอันเนี้ยเป็นหงายหรือคว่ำโดยพิจารณาจากค่า a ถ้า a เป็นบวกจะเป็นพาราโบลาหงายถ้า a เป็นลบจะเป็นพาราโบลาคว่ำแล้วก็เราจะหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดโดยเราต้องดูก่อนว่าค่า k มันเป็นเท่าไหร่แล้วไอ้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนั้นน่ะมันจะมีพิกัดเป็น 0k แล้วก็ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y มันจะมีค่าเท่ากับ k แล้วก็พาราโบลาในรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาที่สมมาตรซึ่งแกนสมมาตรของมันคือแกน yพอเราได้ข้อสรุปมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่1เขาอยากให้เราเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง2ลบ2พี่ก็เริ่มดูก่อนว่ารูปที่เราเรียนมาเนี่ยมันคือ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k งั้นพี่ก็จะเทียบดูกับอันนี้พอเราเทียบดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่า a อ่ะมันคือ1ส่วน2ส่วนค่า k เนี่ยมันมีค่าเป็นลบ2พอเรารู้ค่า a กับค่า k แล้วเราก็จะได้ว่าจากการที่เราพิจารณาสมการ y เท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง2ลบ2เนี่ยเราจะได้มาว่าข้อแรกพาราโบลานี้จะเป็นพาราโบลาหงายเพราะว่า a มันเป็น1ส่วน2 1ส่วน2มันมีค่ามากกว่า0ข้อที่
2สิ่งที่เราจะได้ก็คือพอมันเป็นพาราโบลาหงายเนี่ยเราก็นึกภาพขึ้นมาการที่มันเป็นพาราโบลาหงายหมายความว่ารูปของมันจะเป็นรูปอย่างนี้ดังนั้นจุดล่างสุดเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดต่ำสุดข้อ2ก็เลยได้มาว่าจุดต่ำสุดจะต้องเป็นจุด 0k ซึ่ง k มีค่าเป็น -2 ดังนั้นจุดต่ำสุดก็คือจุด -0/2 โอเคนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนเพิ่มที่ตรงสรุปว่าเราจะพิจารณาว่าเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดโดยวาดรูปก่อนถ้าเป็นพาราโบลาหงายมันจะเป็นรูปอย่างนี้ก็จะได้ว่าเป็นจุดต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำมันจะต้องเป็นจุดสูงสุดโอเคถัดมาข้อที่3เราก็จะรู้ว่าเมื่อมันอยู่ในรูป y เท่ากับ a กำลัง2บวก k เนี่ยดังนั้นแกนสมมาตรของมันคือแกน y ถัดมาข้อที่4เราจะหาขั้วดับหรือพิกัด xy จากการแทนค่าในตารางงั้นพี่ก็มาเริ่มแทนค่าก็เราจะมีมาว่าเราจะมีค่า x กับ y ที่เท่ากับ1ส่วน2ของ x กำลัง2ลบด้วย2พี่จะให้ x เป็น0 1 2และ3ละกันถ้า x เป็น0พี่ก็หาค่า y มันจะเท่ากับ1ส่วน2ของ0กำลัง2แล้วลบด้วย2ซึ่งตัวนี้เมื่อเราไปลบเลขเราจะได้ว่ามันเท่ากับลบ2ต่อมาถ้าพี่ให้ x เป็น1พี่ก็จะได้ว่า y จะเท่ากับ1ส่วน2ของ1กำลัง2แล้วไปลบด้วย2แล้วเราก็คิดเลข1ส่วน2คูณด้วย1ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2แล้วเมื่อมันไปลบออก2มันก็จะมีค่าเท่ากับลบ1.5 ต่อมาถ้าพี่พิจารณา x มีค่าเป็น2พี่ก็จะได้ว่า y จะเท่ากับ1ส่วน2ของ2กำลัง2แล้วลบด้วย2ซึ่งจะมีค่าเป็น2ลบ2ก็คือ0แล้วจุดถัดมาอีกถ้า x มีค่าเป็น3เนี่ยy ก็จะเป็น1ส่วน2ของ3กำลัง2แล้วลบด้วย2ซึ่ง1ส่วน2ของ9คือ 4.5 4.5 ลบด้วย2ก็จะได้เป็น 2.5 แล้วพอเราคิดมาได้อย่างนี้เนี่ยน้องต้องนึกขึ้นมาเลยว่าพาราโบลาเนี่ยที่มันอยู่ในรูปนี้มันจะสมมาตรเป็นคู่ได้ดังนั้นถ้า x มีค่าเป็นลบ1ค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับ x ที่เป็น1ถ้า x มีค่าเป็นลบ2มันก็จะมีค่าเหมือน x ที่มีค่าเป็น2แล้วถ้า x เป็นลบ3มันก็จะมีค่า y ที่เหมือนกับ x ที่เป็น3เราก็เลยจะได้พิกัดมาทั้งหมด7พิกัดหรือ7คู่อันดับเสร็จแล้วพอเราได้มาเราก็ต้องนำไปวาดกราฟเราก็ต้องสร้างแกน x แกน y ขึ้นมาเพื่อเตรียมวาดกราฟอันนี้แกน y แกน x พี่จะให้แต่ละช่องเนี่ยมันมีค่าเป็น1หน่วยดังนั้นถ้าตรงนี้เป็นจุด0แปลว่าตรงนี้ค่า x จะเป็น1 2 3 -1 -2 -3 แล้วก็ y ก็จะตรงนี้เป็น1 2 3 4 -1 -2
ลบ3แล้วก็ลบ4เสร็จแล้วพี่ก็มาพอตถ้า x มีค่าเป็น0 y จะเป็นลบ2ก็ได้จุดนี้ถ้า x มีค่าเป็น1 y จะเป็นลบ 1.5 ก็ได้มาจุดนี้ถ้า x มีค่าเป็นลบ1 y ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 1.5 เหมือนกันก็ได้มาพิกัดตรงนี้แล้วถ้า x มีค่าเป็น2 y จะเป็น0ถ้า x เป็นลบ2 y ก็จะเป็น0และถ้า x เป็น3 y จะเป็น 2.5 x เป็นลบ3 y ก็จะเป็น 2.5 เราก็สามารถวาดกราฟพาราโบลาขึ้นมาได้แล้วเป็นพาราโบลาของy เท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง2ลบด้วย2ก็จะเสร็จซึ่งที่เราได้มาจากการพิจารณาสมการเนี่ยทั้ง3ข้อแรกเนี่ยมันตรงกับที่เราวาดกราฟขึ้นมาจริงๆมันก็จะช่วยในการถ้าสมมติน้องทำโจทย์แล้วโจทย์ให้กราฟมาหลายอันอยากรู้ว่าอันไหนเป็นกราฟสมการนี้พอเราได้สมการมาเราก็ได้เงื่อนไขมา3เงื่อนไขเราก็สามารถเช็คคำตอบแล้วตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นโอเคก็ตรงที่เรารู้ว่าจุดต่ำสุดเป็น 0-2 เนี่ยมันก็ช่วยเราที่ว่าเราจะต้องมีค่า x ที่เป็น0ด้วยเราจะได้สามารถวาดรูปได้ครบงั้นต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2กันจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวกด้วย3ก็ข้อแรกเราต้องพิจารณาสมการนี้ก่อนเราก็มาดูเทียบกับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวกด้วย k เราจะเห็นว่าค่า a เนี่ยมันจะเป็นลบ2ส่วนค่า k เนี่ยมันจะเป็น3พอเรารู้ว่า a เป็นลบ2เราก็จะได้ทันทีเลยว่าเมื่อเราวาดกราฟขึ้นมาเนี่ยพาราโบลาที่เกิดขึ้นมันจะเป็นพาราโบลาคว่ำเพราะ a มันมีค่าที่น้อยกว่า0พอเรารู้ว่ามันเป็นพาราโบลาคว่ำพี่ก็วาดรูปขึ้นมาพาราโบลาคว่ำคืออย่างนี้จุดตรงนี้จะต้องเป็นจุดที่สูงสุดข้อ2ที่พี่ได้ก็คือจุดสูงสุดมันจะต้องเป็นจุด 0k ซึ่ง k มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นจุดสูงสุดคือจุด 0.3 ต่อมาข้อที่3ก็มันอยู่ในรูป y เท่ากับ a กำลัง2 k แปลว่าแกนสมมาตรของมันคือแกน y แล้วข้อที่4เราจะหาคู่อันดับ x y จากการแทนค่าลงตารางเรารู้ว่าจุดสูงสุดมันคือจุด 0.3 ดังนั้นค่า x ที่เราไปแทนจะต้องมีค่า x ที่เป็น0ด้วยงั้นพี่ก็มาเริ่มวาดเราจะมี x กับ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวกด้วย3พี่ก็เลยให้ x เป็น0 1 2และ3แล้วจากที่เรารู้ว่าจุดสูงสุดมันคือจุด 0.3 เนี่ยหมายความว่าถ้า x เป็น0ค่า y ก็ต้องเป็น3ทันทีเลยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลขก็ได้เพราะเรารู้นี่ว่าจุดสูงสุดมันคือจุด 0.3 แล้วจุดเนี้ยมันจะต้องอยู่บนกราฟงั้นต่อมาพี่มาดูถ้า x มีค่าเป็น1ล่ะพี่ก็จะได้ว่า y
จะเท่ากับลบของ2คูณ1กำลัง2แล้วบวกด้วย3ซึ่งมันก็จะเป็นลบ2บวก3ก็คือ1ต่อมาถ้า x มีค่าเป็น2 y ก็จะเท่ากับลบของ2คูณ2กำลัง2แล้วบวกด้วย3ซึ่งตัวแรกลบ2คูณ4ได้เป็นลบ8ลบ8บวก3ได้ลบ5แล้วตัวสุดท้ายถ้า x มีค่าเป็น3เนี่ย y ก็จะเท่ากับลบของ2คูณ3กำลัง2แล้วบวกด้วย3ซึ่ง3กำลัง2เป็น9 9คูณ2เป็น18ลบ18บวก3ก็จะได้เป็นลบ15ก็ได้ตรงนี้เป็นลบ15แล้วเราอย่าลืมว่าพอแกน y เป็นแกนสมมาตรเนี่ยหมายความว่ามันจะจับคู่ได้กับเลขที่ตรงข้ามกับมันเราก็จะได้ว่าถ้า x เป็นลบ1ก็จะมีค่า y เป็น1 x เป็นลบ2จะมีค่า y เป็นลบ5และ x เป็นลบ3 y จะเป็นลบ15แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันค่า y เป็น31 ลบ5 ลบ15 ลบ15มันกระโดดไปไกลมากดังนั้นพี่จะเอาขั้วดับนี้ออกละกันเพราะว่าไม่งั้นกราฟของเรามันจะยาวเหยียดออกมาพี่ก็เลยใช้แค่ที่เรารู้5ขั้วดับนี้ก็พอก็คือ x เป็น0 x เป็น1 x เป็น2 x เป็นลบ1และ x เป็นลบ2เพื่อมาวาดกราฟพี่ก็ลากแกน y แกน x ขึ้นมาพี่ก็มาดูถ้า x เป็น0ค่า y จะเป็น3ก็ได้พิกัด0 3ถ้า x มีค่าเป็น1ค่า y จะเป็น1ได้พิกัด1 1ถ้า x เป็นลบ1ค่า y ก็จะเป็น1ได้พิกัดลบ1 1ถ้า x เป็น2ค่า y จะเป็นลบ5และถ้า x เป็นลบ2ค่า y ก็จะเป็นลบ5ด้วยงั้นเราวาดแค่นี้ละกันเพราะที่เรามีแค่นี้แล้วเราก็ลากลงมาเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นพาราโบลา y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวกด้วย3จะเป็นพาราโบลาที่มันคว่ำจุดสูงสุดคือจุด0 3มีแกน y เป็นแกนสมมาตรเราก็จะจบเนื้อหาในหัวข้อ 4.3 กันแล้วก็คือเรื่องสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก kโดยที่ a มีค่าไม่เท่ากับ0ก็อันนี้จะเป็นข้อสรุปทั้งหมดของเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ